ไซโกญี่ปุ่นครับซาบูไรบูทำได้สำเร็จครับพลิกเอาชนะสเปนไปได้2-1ครับในเกมเมื่อวานนี้ครับและทำให้สเปนจบที่รองแชมป์กลุ่มโดยมี4คะแนนครับส่วนแชมป์กลุ่มก็ตกเป็นของญี่ปุ่นมี6คะแนนครับส่วนเยอรมันก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆครับชนะก็จริงครับแต่ว่าลูกได้เสียยังดีไม่พอที่จะพาตัวเองเข้ารอบครับแม้จะมี4คะแนนเท่ากับสเปนครับก็ต้องบอกว่าตามตรงครับเมื่อคืนนี้ผมดูญี่ปุ่นแค่แป๊บเดียวก็รู้แล้วครับว่าสเปนยังไงวันนี้ก็ไม่น่าพลาดครับเพราะว่ารูปเกมการครองบอลเหนือกว่าญี่ปุ่นมากๆครับและประตูตีเสมอก็มาจากลิซึโดอันอีกแล้วครับคนที่เคยยิงเยอรมันครับส่วนลูกประตูชัยครับก็มีส่วนจากการแอสซิสต์ของคาโอรุมิโตมะที่ลงมาเป็นตัวสำรองทีเด็ดจริงๆครับของญี่ปุ่นครับต้องบอกว่านักเตะนี้โคตรชอบครับจะว่าไปสเปนก็โรเตชันนักเตะหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ครับเขาหวังเพียงแค่เสมอพวกเขาก็จะเข้ารอบแล้วครับและก็ไม่รู้ว่าสเปนเล่นเพื่อรออะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์กลุ่มครับพวกเขาจะต้องไปเจอกันหินอย่างโครเอเชียครับส่วนถ้าเป็นรองแชมป์ก็เจองานง่ายๆอย่างโมร็อกโกครับแต่ก็ต้องบอกว่าโมร็อกโกก็เป็นทีมแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อีกหนึ่งทีมในปีนี้เหมือนกันนะครับโดยญี่ปุ่นครับจะได้เตะก่อนครับโดยจะเตะในวันจันทร์ที่5ครับเวลา4 ทุ่มพบกับโครเอเชียครับส่วนสเปนจะเจอกับโมร็อกโกในวันอังคารที่6เวลา4 ทุ่มเช่นเดียวกันครับ